ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องนะครับวิธีถอนคำแก้บนนะครับหลายๆคนนะครับก็คงไปบนบานศาลกล่าวนะครับไปบนที่นั่นที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็ลืมนะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับบางทีเราก็ลืมไปว่าเราไปบนบานศาลกล่าวบางคนไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปที่เราบนแห่งนั้นอีกนะครับวันนี้เราจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับวิธีการในการถอนคำแก้บนและคำสาบานนะครับหนึ่งนะครับก็นำพระพุทธรูปปางสมาธินะครับบางท่านอาจจะใช้พระพุทธรูปนะครับที่เป็นพระประจำวันเกิดมาเป็นองค์ประธานในวันนั้นนะครับสองผลไม้5อย่างหรือ7อย่างนะครับผลไม้5อย่างนะครับหรือ7อย่างในนั้นเนี่ยต้องมี3สิ่งนี้นะครับ1คือกล้วยน้ำว้าจะสุกหรือดิบก็ได้นะครับ2มะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวเป็นลูกนี่นะครับนะฮะ1ลูกนะครับแล้วก็สับปะรด1ลูกนะครับนะฮะแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยครบ7อย่างนะครับชุดหมากพลูบุหรี่เนี่ยมันจะมีอยู่นี้มีสำเร็จรูปนะครับในแพ็คนั้นก็จะมีบุหรี่ทั้งหมด5มวนนะครับต้องเอาที่เป็นบุหรี่5มวนถ้าใครไม่มีบุหรี่5มวนก็ซื้อเพิ่มให้ครบ5มวนนะครับเป็นชุดหมากพลูนะครับแล้วก็น้ำแดงน้ำเขียวนะครับอย่างละ1ขวดนะครับแล้วก็น้ำเปล่า1แก้วนะครับหรือ1ขวดก็ได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะที่มีเป็นดอกดาวเรืองนะครับทั้งหมด5พวงนะครับแล้วก็เทียนขาวแบบนี้นะครับแบบนี้นะ2เล่มนะครับแล้วก็ธูปทั้งหมด16ดอกนะครับเตรียมปุ๊บนะจัดเตรียมวางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วทิศเหนือก็ได้นะครับนะจัดเตรียมเครื่องไหว้ปุ๊บแล้วก็ท่องนะนะโมตัสสะนะครับ3ครั้งนะครับข้าพเจ้าชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดนะขออัญเชิญนะครับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาเป็นประธานนะครับในการเป็นสักขีพยานในการทำพิธีนี้ในการขอขมาการแก้บนนะครับหรือถอนคำแก้บนครั้งนี้นะครับนะตลอดถึงนะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่ข้าพเจ้าได้เคยได้บนบานเอ่ยปากบนบานไว้นะทั้งรู้และไม่รู้ก็ดีนะครับให้มารับเรื่องที่เราจัดเนี่ยนะถวายเนี่ยนะเป็นเครื่องสักการะที่ข้าพเจ้าถวายในวันนี้นะครับห้ามอย่างหนึ่งในข้อห้ามคือห้ามขอพรนะครับพรใดๆห้ามขอเลยพอธูปหมดดอกปุ๊บนะครับเราก็เอาสิ่งต่างๆที่เราไหว้สักการะตรงนั้นนะมารับประทานได้นะครับไม่ว่าใช้คำลาตามปกติเลยลูกขอลาสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ไหว้ในนี้นะครับเสสังพยาจามิเนี่ยอย่างนี้นะไปเป็นไปกินไปทานให้ทำให้ลูกนั้นมีชีวิตดีขึ้นนะครับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีนึงนะครับที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้เกิดความสบายใจนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะต่อไปชีวิตจะได้ดีขึ้นนะบางท่านนะครับจำได้ในการที่ไปบนบานศาลกล่าวบางท่านอาจจะจำไม่ได้เพราะลืมไปหลายวัดไปหลายที่ไปหลายสถานที่นะครับก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดไม่ความไม่สบายใจนะครับสิ่งนี้อาจจะทำให้หลายท่านเกิดความสบายใจมากขึ้นนะครับยังไงก็ติดตามเพจ Facebook จักรกุมารทองเรื่อยๆนะครับผมจะมีเคล็ดลับแล้วก็วิธีต่างๆมาให้ทุกท่านนะฮะได้มีความรู้กันและไปปฏิบัติกันสวัสดีครับ